กลับเข้ามาในช่วงที่2กับคิตตี้ไลฟ์ทอล์กนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็การเลี้ยงดูลูกน้อยกันนะคะผู้ชมที่มีคำถามนะคะ023547104-5นะคะอย่างที่บอกไว้เรามีกิจกรรมมาให้ผู้ชมร่วมสนุกกันนะคะกับการโทรเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะ1สายแรกนะคะก็จะรับของรางวัลไปเลยเป็นหนังสือดีๆนะคะกับหนังสือนิทานเด็กดีกับหน้าที่พลเมืองนะคะ1ชุดด้วยกัน1ชุดนี่5เล่มอย่างที่ผู้ชมได้เห็นในภาพนะคะก็รับกันไปเลยสำหรับสายแรกที่โทรเข้ามาเป็นหนังสือ2ภาษาค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับเด็กๆสามารถนำไปอ่านกันได้ที่บ้านเลยนะคะ023547104-5นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะแล้วก็อาจารย์นายแพทย์มารุจันทราจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะก็มาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องราวสุขภาพที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้และทีมงานของเราก็ไปเก็บภาพ VTR มาด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะถามคำถามนะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะฝากเรื่องราวของคุณเอาไว้ได้ www.facebook.com/ramachannel นะคะมาดูกันที่ครอบครัวแรกนะคะที่ฝากเรื่องราวกันเอาไว้นะคะเป็นเด็กหญิงนะคะชลทานอินทะนาคาหรือว่าน้องแก้มน้องแก้มเนี่ยอายุ10ปีค่ะน้ำหนัก33กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรน้องเป็นเด็กที่ชอบทานข้าวผัดแหนม มากๆเลย แล้วก็ดื่มน้ำอัดลมค่ะคือเรียกว่าดื่มกันทุกสีว่าอย่างนั้นเลยนะคะวันละหูครึ่งถึง1ลิตร ทุกวันเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าไงอ่ะเชิญคำถามแรกค่ะคุณหมอคะหนูชอบกินข้าวผัดแหนมดีต่อสุขภาพไหมคะข้าวผัดแหนมหนูชอบที่สุดเลยค่ะข้าวผัดแหนมดีต่อสุขภาพแหมแล้วยื่นมาเนี่ยไม่เห็นผักเห็นผักน้อยมากนะข้าวกับแหนมหนักที่แหนมนะคะเป็นไงคะข้าวผัดแหนมจะดีกับสุขภาพไหมคะเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าแหนมเนี่ยคือเป็นอาหารดองอะค่ะอาหารดองอาหารมากซึ่งเกิดจากที่วิธีการทำแหนมเนี่ยก็คือเป็นหมูดิบแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆแล้วเขาก็เอาไปหมัก3วันประมาณ 3-5 วันแล้วก็ค่อยมารับประทานซึ่งจริงๆเนี่ยตัวแหนมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็คือจะมีพยาธิมีเชื้อแบคทีเรียทำให้มีการติดเชื้อแล้วก็มีเหมือนอาหารเป็นพิษได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำให้รับประทานเนี่ยก็คือจะต้องทำให้สุกก่อนรับประทานเสมอในปัจจุบันเราแนะนำว่าก็คือทานได้แต่ว่ามันเป็นของหมักของดองเพราะฉะนั้นไม่ควรจะทานเป็นประจำเพราะว่าผลประโยชน์ของมันเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับอาหารที่สดอย่างเช่นหมูสดทำให้สุกอย่างเงี้ย จะต่างกันเพราะว่านี้เป็นของหมักอะค่ะก็ไม่แนะนำให้ทานบ่อยๆคือต่อให้เอาไปผัดแล้วมันก็เราก็ยังไม่รู้แล้วโดยเฉพาะอย่างวิธีการผลิตเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนมันจะสะอาดมากน้อยแค่ไหนที่อาจารย์บอกอาจจะมีพยาธิด้วยอาจจะทำให้อาหารเป็นพิษด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็รสชาตินะอาจารย์เนาะคือจริงๆจริงๆทานอะไรเนี่ยก็ทานได้พอดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นก็ทั่วๆไปอาหารก็หลากหลายครบ5หมู่เลือกหลายๆอย่างให้มันหลายๆอย่างยังไงจะทานข้าวผัดแหนมก็เสริมผักไปนิดก็ได้แตงกงแตงกวาอะไรก็ว่ากันไปแต่เท่าที่ดูเหมือนไม่ได้สักใส่ผักเขียวเลยผัดให้สุกนิดนึงนะคะก็ระมัดระวังก็อย่าทานบ่อยละกันสำหรับน้องนะคะยังมีอีกเรื่องนะเรื่องราวนึงนะคะยังคงเกี่ยวกับน้ำที่บอกไปชอบทานน้ำอัดลมมากและทานปริมาณเยอะด้วยน้องถามว่าไงเชิญค่ะหนูชอบกินน้ำดำแบบนี้แล้วก็น้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็ชอบกินน้ำชามะนาวพวกนี้ค่ะจะวันหนึ่งกินประมาณครึ่งลิตรถึง1ลิตรจะเป็นอะไรไหมคะน้ำอัดลมและที่ไม่ใช่น้ำอัดลมก็เป็นชาชามะนาวครึ่งลิตรถึง1ลิตรเลยอ่ะเยอะเกินไปอย่างที่บอกเยอะเกินไปก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำพวกนี้เนี่ยมีน้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะมากเด็กบางคนทานจนอ้วนเลยนะครับคือถ้าอย่างของน้องดูแล้วจากเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อ้วนมากจะไม่ได้เป็นปัญหามากเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้นำให้ทานบ่อยเป็นประจำอยู่ดีคือจริงๆแล้วคุณค่าทางอาหารน้อยมากแล้วก็เด็กพอทานเราก็จะอิ่มเราก็รู้สึกอยากทานเพิ่มตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เด็กบางคนก็กินอย่างนี้บ่อยๆอีกหน่อยจะอ้วนได้แล้วที่สำคัญมันอัดแก๊สมามันจะอย่างที่หลายๆคนเคยเห็นตาม Facebook เลยอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเวลาเขาเทลงแบบชักโครกอาจารย์อาจารย์ได้เคยดูป่ะไม่ทราบแล้วมันเหมือนกับมันกัดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมอาจารย์ได้เคยแบบดูข้อมูลอะไรคือส่วนประกอบของน้ำอัดลมเนี่ยมีลิตรเป็นกรดด้วยค่ะมีกรดคาร์บอนิก
ที่ทำลายเขาเรียกว่าอะไรที่เคลือบฟันด้วยทำให้ฟันผุแล้วนอกจากนี้ก็มีฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงซึ่งเมื่อดื่มไปปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สัดส่วนระหว่างแคลเซียมฟอสฟอรัสในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปทำให้กระดูกพุนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคือโทษเนี่ยมีมากแล้วด้วยความเป็นกรดของมันเนี่ย เมื่อดื่มไปเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วหรือว่ามีแผลในกระเพาะเนี่ยจะยิ่งทำให้เป็นกรดมากขึ้นทำให้มีแผลมากขึ้นก็ทำให้ปวดท้องได้ นอกจากนี้ก็คืออย่างน้องเนี่ยอย่างที่อาจารย์มารุธบอกว่าคือดูไม่ได้อ้วนแต่ว่าต่อไปต้องอ้วนแน่แต่ว่าจริงๆไม่ได้อ้วนหมอก็กังวลว่าเขาอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างเพราะว่าเวลากินน้ำอัดลมไปมันก็มีแก๊สก็ทำให้อิ่ม แล้วก็ด้วยความที่มันมีน้ำตาลเนี่ยทำให้เขาก็ไม่อยากอาหารชนิดอื่นเหมือนกินแต่น้ำแต่ว่า อาหารอื่นๆให้ครบ5หมู่เหมือนที่อาจารย์มารุธบอกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเด็กขาดสารอาหารซะด้วยซ้ำค่ะคุณแม่ต้องฝึกแล้วล่ะเปลี่ยนจากน้ำอัดลมหรือว่าน้ำพวกนี้เป็นน้ำเปล่านี่จะดีมากเลยนะถ้าทานเป็นลิตรเลยขนาดอย่างนี้แต่ทีนี้อย่างชาอาจารย์ในเด็กๆเนี่ยทานได้มากหน่อยแค่ไหนคือบางทีเราก็กลัวว่าเอ๊ะเด็กทานชาจะท้องผูกอย่างที่เขาว่าไหมหรือว่ามันจะมีผลกับสุขภาพด้านอื่นๆไหมเนี่ยค่ะคือจริงชาเนี่ยต้องดูว่าเป็นแบบที่มีน้ำหวานหรือเปล่าของน้องเนี่ยน่าจะเป็นชาขวดหวานๆที่ทานที่เห็นตามขายทั่วไปนะครับก็เหมือนกันก็คือมีน้ำตาลเหมือนกันอ้วนได้เหมือนกันทำให้อิ่มเหมือนกันก็อาจแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดเท่ากับน้ำอัดลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงดีแย่น้อยกว่าหน่อย แย่น้อยกว่าน้ำอัดลมหน่อยแต่ทานเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันนี้ถ้าเป็นทาที่ไม่มีน้ำหวานเลยเนี่ยก็จะดีกว่าอันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในเด็กเนี่ยก็เราก็ได้ทำให้มันมีคาเฟอีนอยู่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เด็กบางคนเนี่ยก็จะฉี่บ่อยได้แล้วก็ทำให้นอนไม่หลับได้ถ้าทานเยอะๆเหมือนกันคล้ายๆกาแฟเหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นคาเฟอีนเหมือนกันเพียงแต่มันมีน้อยกว่ากาแฟฉะนั้นก็อย่างไรก็ตามก็ทานแต่พอดีน่ะนะคะทานน้ำผลไม้ซะจะยังดีกว่านะคะเขาบอกว่าเป็นชาแบบว่าเป็นมะนาวลูกบีบดีกว่าไหมแบบอย่างนั้นอาจารย์มันจะมีแบบพวกชาชงนะอาจารย์เนาะแล้วก็มีมะนาวบีบอย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนหรือต่างกันกับชาขวดที่อาจารย์พูดถึงคือน้ำผลไม้เนี่ยถ้าเป็นน้ำมะนาวเลยเนี่ยคั้นสดหรือน้ำผลไม้ทั่วไปถ้าเราคั้นสดก็จะดีกว่า อยู่แล้วที่ไม่ได้เติมน้ำตาลนะครับถ้าตามร้านต่างๆก็ยังเติมน้ำตาลเข้าไปพวกนี้ก็จะอ้วนอีกเหมือนเดิมนะครับเราก็จริงๆเราบอกว่าผลไม้สดเลยก็ได้ไม่ต้องคั้นก็ได้คุณค่าทางอาหารจะดีกว่าเพราะเวลาเราคั้นบางทีเรามีการบีบเราก็เอาไปปั่นต้องเอาไปอะไรเงี้ยมันก็วิตามินบางตัวหายไปได้เหมือนกันนะครับก็คือผลไม้สดไปเลยดีกว่านะครับหรือว่าถ้าอยากทานเป็นน้ำผลไม้ก็น้ำผลไม้คั้นเองคั้นสดสะอาดไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับหรือชามะนาวอย่างที่น้องบอกเป็นชาแล้วก็บีบมะนาวอย่างนั้นถามว่ามีประโยชน์กว่าไหมก็ดีกว่านิดนึงแต่ว่าก็ยังคงมีชาอยู่ดีคือเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้คือถ้าเกิดลองกินชามะนาวที่ขายตามท้องตลาดคือถ้าอ่านข้างขวดนะคะปริมาณพลังงานที่ได้เนี่ยเทียบเท่ากับข้าว1จานเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องระวังในการรับประทานคือถ้าเกิดเอาชาทำเองแล้วผสมมะนาวเนี่ยน่าจะควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่านะคะแล้วอย่างนี้น้ำผลไม้คั้นไร้กากล่ะคะประเภทแบบที่เราเห็นทั่วไปไม่ค่อยแบบคือปกติถ้ามันจะมีประโยชน์จริงก็น้ำที่มีน้ำส้มที่มีเนื้อส้มผสมมีกากมีใยด้วยแต่พวกน้ำไร้กากอย่างนี้จะเป็นไงก็ถ้าซื้อก็ยังมีน้ำตาลเยอะอยู่ดีรับรองได้ทุกยี่ห้อน้ำผลไม้กล่องๆแม่อาจารย์อย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องเติมอ่ะมันไม่อร่อยจริงๆที่เราชอบกินทานกันเนี่ยก็เพราะว่ามันหวานนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ทานเยอะๆก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าทำเนี่ยทำคั้นสดเองดีกว่าจริงๆมีกากดีกว่าด้วยเพราะว่าอย่างน้อยมันมีไฟเบอร์ที่ช่วยให้ลำไส้การทำงานของลำไส้ใหญ่ดีก็ไม่ท้องผูกอะไรเงี้ยเราจะเห็นไงโฆษณาเยอะมากเลยมีเนื้อส้มผสมอยู่ 100% นู่นนี่นั่นอะไรแต่ไม่ได้บอกว่ามีน้ำตาลอีกกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนจะมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำของเราเองดีกว่าแล้วก็ควบคุมอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยมาน้ำตาลปริมาณเกลือที่ใส่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คุมได้ง่ายกว่านะคะนอกเหนือจากนี้เห็นบอกว่าน้องมีโรคหอบด้วยนะคะเป็นยังไงไปฟังจากน้องเลยค่ะตอนเด็กๆตั้งแต่หนูเด็กๆหนูเป็นโรคหอบค่ะแล้วตอนอายุ8ขวบก็ค่อยๆหายไปแล้วตอนนี้หนูอายุ11ขวบแล้วถ้าโตขึ้นเราจะเป็นอีกไหมคะโรคหอบของน้องจริงๆแล้วโรคหอบเกิดจากอะไรทำไมน้องเป็นตอนเด็กแล้วโตมาค่อยๆดีขึ้นมันเกิดได้จากอะไรบ้างคะก็คืออาจจะต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆเรามีโรคหอบกับหอบหืดก็คือโรคหอบเนี่ยก็คือจริงๆเป็นกลุ่มอาการที่มีอาการหอบไม่ว่าจากสาเหตุอะไรก็ตามอย่างเช่นการติดเชื้ออย่างเช่นในเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นหวัดเด็กบางคนอาจจะกระตุ้นทำให้มีอาการหอบได้แต่สำหรับโรคหืดนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากภูมิแพ้อย่างเช่นมีอาการของภูมิแพ้จมูกแล้วก็อาจจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเช่นพวกไรฝุ่นหรือว่าพวก
เกสรดอกไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะกระตุ้นทำให้มีอาการหอบหืดได้ค่ะซึ่งจะต่างกันแต่ว่าในประวัติของน้องเนี่ยไม่ทราบว่าน้องเป็นหอบจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นการติดเชื้อหรือว่าเป็นหืดเพราะถ้าเกิดเป็นหืดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อโตขึ้นอาการจะดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอาการหืดจะหายไปตลอดชีวิตคือเมื่อเขาเจอสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เขาแพ้เขาก็อาจจะมีการทำงานของหลอดลมทำงานไวมีการติดเกรงแล้วทำให้มีอาการหืดและหอบตามมาค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นหอบอย่างที่น้องเข้าใจมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ตอนเด็กเป็นแล้วตอนโตจะค่อยๆดีขึ้นแล้วหายไปค่ะคือถ้าเป็นหอบจากการติดเชื้อแบบอย่างเชื้อไวรัสบางชนิดเนี่ยจะกระตุ้นให้หอบได้ถ้าเป็นแค่จากการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่โตขึ้นก็จะหายค่ะไม่ได้หลอดลมไม่ได้ไวเหมือนตอนเด็กๆหายขาดได้ใช่ไหมคะคือหายขาดแล้วถ้าไม่มีตัวอะไรมากระตุ้นพิเศษมันก็จะไม่เป็นอีกเลยแต่ว่าถ้าหากมีอะไรมากระตุ้นก็จะสามารถกลับไปนั่นคือเป็นหอบหืดเหมือนที่ที่สังเกตและแอสมาจะยากนะอาจารย์คือมันจะมีหอบที่ถูกกระตุ้นจากเชื้อไวรัสที่เจอตอนเด็กๆอันนี้เพราะว่าแต่พอโตขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยติดเชื้อไวรัสลักษณะนั้นตัวนั้นซ้ำละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอาการหอบที่เกิดจากเชื้อไวรัสเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเราพอโตขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นเราก็ไม่ได้ติดเชื้อบ่อยก็จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นหอบหืดเหมือนที่เป็นข่าวว่าดาราหลายๆคนเป็นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็แต่สังเกตว่าโตขึ้นเนี่ยก็จะอาการน้อยลงแต่บางคนเป็นหนักๆก็ยังมีอยู่ใช่คืออาการน้อยลงแต่ไม่ได้หายคือโรคของหลอดลมตีบเกรงเนี่ยก็จะอยู่กับเราแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นนั้นได้หรือเปล่าอย่างเช่นที่พบบ่อยก็คือแพ้ไรฝุ่นที่มีตามบ้านที่นอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เป็นหืดได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าไปจับผิดดารากันเลยนะอาจารย์ก็อาจจะดีขึ้นเนาะอาการดีขึ้นแต่ส่วนของน้องเห็นทราบข้อมูลมาบอกว่าชอบกินของหมักอย่างเช่นแหนมอย่างเงี้ยแล้วน้องก็กินปลาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้มันไปกระตุ้นได้ไหมคะต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุที่น้องเป็นหอบหืดก็คือถ้าเกิดเป็นหอบอย่างที่อาจารย์มารุตบอกว่าถ้าเป็นจากการติดเชื้อเรื่องอาหารเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นมีอาการหอบหืดจากการแพ้อาหารอาจทำให้มีอาการหืดได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยน้องไม่ได้มีประวัติเรื่องของแพ้อาหารเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะนะคะเมื่อสักครู่นะคะแนะนำน้องไปเหมือนประกวดนางงามมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นคำถามที่พลาดไม่ได้เลยนะคะอีกหนึ่งคำถามไปฟังจากปากของน้องดีกว่าเชิญค่ะหนูน้ำหนัก33กิโลส่วนสูง150เซนติเมตรแล้วหนูจะสมส่วนไหมคะน้ำหนัก33ส่วนสูง150ครับ10ขวบแล้วเช็คกับกราฟให้แล้วเมื่อกี้เรียบร้อยก็อยู่ในเกณฑ์นะครับน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าเทียบกับความสูงกับน้ำหนักเนี่ยผอมไปนิดนึงเพราะดูจากรูปร่างน้องก็อาจจะอย่างที่อาจารย์สิริชาบอกว่าบางทีทานน้ำพัดลมเยอะพอทานอาหารไม่สมส่วนเนี่ยคือเด็กๆวัยนี้ส่วนใหญ่จะได้ออกกำลังเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมความเรื่องความสูงเรื่องการเจริญเติบโตดีอยู่แล้วนะครับแอคทิวิตี้เขาเยอะด้วยที่โรงเรียนแต่ว่าถ้าอาหารไม่ดีสารอาหารไม่ครบถ้วนเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างนี้ได้ว่าตัวค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์อาหารนิดนึงสารอาหารในแต่ละวันให้ครบ5หมู่นิดนึงเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น อะไรครับลดเนี่ยของหวานน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปริมาณที่เหมาะสม อย่างนี้คือน้องก็คงต้องปรับในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงนะคะเรื่องของน้ำอัดลมของหวานๆทั้งหลายน้ำหวานๆทั้งหลายมาเพิ่มในส่วนของอาหารก็คืออย่างที่ทราบอาหารครบ5หมู่แต่อย่างน้องรู้สึกเหมือนจะผอมไปอย่างที่อาจารย์บอกควรจะต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษคะเฉพาะเนื้อสัตว์หรืออะไรคือน้ำหนักขึ้นเราอยากให้เด็กน้ำหนักขึ้นใช่ไหมคะอันนี้นานๆแล้วเราจะคุยเรื่องเด็กผอมจะทีจะเจอแต่เด็กอ้วนน้ำหนักขึ้นเนี่ยเราก็อยากขึ้นให้มีคุณภาพไม่ใช่ขึ้นเป็นไขมันอย่างเดียวนี้เราก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นลักษณะของกล้ามเนื้อกระดูกอะไรที่แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลเซียมต้องพอนะครับออกกำลังให้ครบแล้วก็ออกกำลังให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มอาหารสารนะพวกแคลเซียมเยอะเช่นนมอยู่ในพวกปลากระดูกอ่อนๆทั้งหลายที่เราทานทั้งกระดูกอะไรเงี้ยครับปลาเล็กปลาน้อยใช่ทำนองนั้นให้ครบถ้วนแล้วก็อื่นก็เป็นไข่แล้วก็โปรตีนนะครับเนื้อสัตว์ให้เพียงพออย่างไข่เนี่ยอย่างน้อยเราบอกว่าวันละฟองหรือสองฟองประมาณนี้ในช่วงวัยนี้ได้เลยคืออย่างเด็กๆเนี่ยทานไข่โอเคเข้าใจว่าอย่างไข่ไก่วันละฟองสองฟองหรือสามฟองก็ยังรับไหวแต่ถ้าเป็นอันนี้ส่วนตัวเลยนะไข่นกกระทาลูกสาวชอบมากเลยอ่ะแล้วทานทีแบบว่าโอ้ไม่เคยนับเนาะตั้งกี่ฟองดีมันเพราะว่าทราบมาว่ามันแบบ
ปริมาณของอะไรนะก็คือคอเลสเตอรอลไข่เนี่ยข้อเสียของมันก็คือยังมีคอเลสเตอรอลสูงอยู่ในไข่แดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของไข่นกกระทาคือว่าหนึ่งเล็กทานง่ายและอร่อยด้วยทานแล้วหยุดไม่ค่อยได้มักจะกินเพลินนะครับเพราะฉะนั้นไม่เคยมีใครนับเหมือนกันว่าเราควรจะทานวันละเท่าไหร่แต่ว่าเยอะเกินก็ไม่ดีรู้แค่นี้เพราะว่าลูกเล็กแต่ว่าโอ้โหเต็มที่มากส่วนใหญ่เราจะเพลินกินได้ตลอดไม่นับไปแล้วเกินไข่ฟองนี่อะไรเงี้ยครับนะคะเพราะฉะนั้นอ้วนขึ้นอย่างมีคุณภาพอย่างที่อาจารย์แนะนำไปนะคะเรื่องของสารอาหารนะคะหรือว่าประเภทของอาหารนะคะก็เอาให้เหมาะสมนิดนึงยังมีอีกหนึ่งคำถามจากน้องแก้มนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะการดูแลตัวเองเชิญเลยน้องแก้มคำถามสุดท้ายเชิญเลยค่ะคุณหมอคะหนูช่วงนี้หนูเรียนแว่นน้ำแล้วหนูจะสูงขึ้นไหมคะแต่หนูไม่ชอบอย่างนึงเวลาเรียนแว่นน้ำแล้วตัวดำขึ้นนะคะน่ารักน้องเด็กน้อยนะนไม่ชอบอย่างเดียวเด็กว่ายน้ำแปลว่ากลางแดดนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคืออันนี้คือข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายแบบนึงเหมือนบางคนเราเชื่อว่าเล่นบาสจะตัวสูงกระโดดจะตัวสูงจริงๆแล้วนี่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะคะเพียงแต่เราก็ส่งเสริมให้เด็กวัยนี้ทุกคนเนี่ยเล่นออกกำลังให้เหมาะสมอยู่แล้วเพราะเราได้หลายอย่างคือได้ทั้งกระตุ้นกระดูกกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปแล้วนะครับอีกอันก็คือเด็กๆออกกำลังกลางแดดเนี่ยได้วิตามินดีจากแสงแดดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวก็แลกมาด้วยกับการตัวดำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องตัวดำเดี๋ยวลองให้อาจารย์สนิทสุชาแนะนำได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเสริมนิดนึงว่าปัจจุบันนี้คำถามเรื่องความสูงกับเด็กเนี่ยมาเจอบ่อยมากแทบจะทุกคำถามต้องมีคือจะแนะนำก่อนว่าเด็กที่อยากสูงอ่ะคือจริงๆก็คือมีปัจจัยอยู่หลายปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยก็คือพันธุกรรมคือถ้าเกิดต้องดูความสูงของคุณพ่อคุณแม่ คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแนวโน้มสูงเนี่ยเด็กก็จะมีโอกาสสูงแต่ถ้าคุณพ่อแบบสูง160แม่150อย่างเงี้ยโอกาสที่จะตามศักยภาพทางพันธุกรรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากซึ่งอันนี้เราอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่อันที่2ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนที่อาจารย์ไมค์บอกว่าอย่างแรกก็คือเรื่องอาหารก็คือแนะนำอาหารที่มีแคลเซียมกับวิตามินดีแคลเซียมเนี่ยก็คือได้จากส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนมเป็นหลักแล้วก็วิตามินดีก็คือได้จากแสงแดดแบบที่อาจารย์มารุธพูดนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายก็คือนอกจากที่จะได้เรื่องของความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยเด็กยังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือว่ากับครอบครัวเวลาไปออกกำลังกายด้วยกันด้วย mm-hmm. แต่ทีนี้เรื่องของที่น้องกลัวว่าจะผิวดำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือวิตามินดีเนี่ยมีมากในแดด มีน้อยในอาหาร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องกลัวว่าจะดำคือจริงๆเราแนะนำว่าแดดที่อยู่ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นแดดที่ค่อนข้างอันตราย mm-hmm. นอกจากทำให้ผิวดำแล้วก็คือจะมีการทำให้เหมือนเซลล์มีการถูกทำลายเซลล์ผิวหนังค่ะมีการถูกทำลายมันร้อนมากนะเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันโดยปกติเราก็จะแนะนำว่าให้เป็นแดดช่วงเช้า10โมง8โมงถึง10โมงแต่หลัง10โมงถึง16นาฬิกาเนี่ยจะเป็นช่วงที่แดดแรงมากก็คือแนะนำว่าจะต้องทาครีมกันแดดก่อนออกกำลังกายอย่างเช่นว่ายน้ำก็จะต้องเลือกครีมกันแดดที่เป็นกันน้ำด้วยค่ะแล้วก็แนะนำSPF ให้เพียงพออย่างเช่น SPF เนี่ยเป็นตัวเลขของการป้องกันแดดได้ตามกี่นาทีอย่างเช่น SPF 50เนี่ยคือหมายถึงว่าหลังทาแล้วเนี่ยสักประมาณ 10-20 นาทีที่มันจะออกฤทธิ์เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ50นาทีเพราะฉะนั้นใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าจะทาตอนเช้าแล้วถึงตอนเย็นไม่ได้ก็คือทาแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ50นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเล่นนานกว่านั้นก็จะต้องมีการทาซ้ำใช่แล้วก็ปริมาณครีมกันแดดก็ต้องทาให้เหมาะสมอย่างเช่นใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะจะต้องบีบครีมกันแดดเท่า1ปล้องนิ้วมือให้เพียงพอเพราะบางทีบีบนิดเดียวให้มันเหมือนทาทั่วแต่จริงๆมันไม่พอที่จะกันแดดได้อันนี้เป็นความรู้เพราะหยิบมาโคมเลยค่ะร้อยก็ร้อยมาเลยร้อยบวกบวกบวกก็จัดไปแต่ว่ามันไม่ได้แบบกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจดเย็นไม่ใช่แล้วหญิงก็โอ้ควักแบบว่าไม่กลัวเปืองด้วยจัดเตะหนักเต็มหน้าเลยอันนั้นคือจริงๆแล้วก็คือเลือกให้เหมาะสมอย่างเด็กๆเนี่ยSPF 100มากเกินไปสำหรับเด็กป่ะคะเกี่ยวไหมคะอาจารย์จริงๆขึ้นอยู่กับอายุนะคะคืออายุต่ำกว่า6เดือนเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้เด็กใช้ครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบที่มีสารเคมีซึ่งในเด็กวัยเล็กๆต่ำกว่า6เดือนเนี่ยจะไม่สามารถผิวหนังจะไม่สามารถป้องกันเรื่องสารเคมีได้เหมือนที่ใช้ตามผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของสารเคมีเราจะแนะนำว่าให้ต้องปรึกษาแพทย์เมื่อจะใช้ค่ะเพื่อจะเลือก
ส่วนใหญ่ต้องมีโรคอะไรพิเศษจริงๆแล้วถึงจะแนะนำค่ะคือต่ำกว่า6 เดือนเนี่ยไม่แนะนำแต่ว่าถ้าต่ำกว่า1 ปีก็มีครีมสำหรับเด็กที่ต่ำกว่า1 ปีแต่ถ้าหลัง1 ปีขึ้นไปก็คือจะเป็นจะใช้ครีมส่วนใหญ่ก็เป็นครีมทั่วไปได้แต่ว่า SPF เนี่ยคือ SPF ที่สูงเนี่ยก็อาจจะมีการระคายเคืองกับผิวหนังได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยถ้าเกิดสูงมากเกินไปอ่ะโดยปกติก็แนะนำ50แล้วก็ PA อาจจะบวกถึง2+นะคะ PA คืออะไรคะ คือมันจะมีป้องกัน UVA กับ UVB ซึ่งเขาเชื่อว่า UVA เนี่ยมันทำให้ไม่ได้ดำแต่ว่ามันจะทำให้เหมือนผิวไหม้และมีผลเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้ใช่เพราะฉะนั้นคือต้องป้องกันทั้ง SPF กับ PA ด้วยถามไปเพราะว่าเชื่อเลยคุณผู้ชมหลายท่านคงจะคาใจเพราะว่าโฆษณา PA บวกบวกบวกซึ่งบวกอะไรอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้เหมาะกับวัยด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ว่าเราไปไหนอาจจะไปชายทะเลอาจจะใช้เยอะหน่อยนะคะหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันก็อีกรูปแบบนึงอีกระดับนึงคือเด็กไทยเนี่ยโชคดีว่าแดดเราแรงแล้วที่โรงเรียนเนี่ยมักจะมีกิจกรรมกลางแดดอะไรอยู่บ้างแล้วส่วนใหญ่เด็กๆ เขามักจะเล่นเด็กโรงเรียนมัธยมประถมเนี่ยมักจะเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนใช่ช่วงนั้นก็จะเป็นแดดที่กำลังดีพอระดับถึงช่วงวิตามินดีเราไม่ค่อยห่วงแต่ทีนี้ถ้ามีอย่างที่บอกว่ามีแอคทิวิตี้ที่ต้องตากแดดมากเกินกว่าปกตินิดนึงเช่นว่ายน้ำทุกวันเลยหรือต้องกางแดดทุกวันเนี่ยอันนี้ใช้ครีมกันแดดจะช่วยเพราะข้อเสียของครีมกันแดดคืออย่างเดียวคือมันป้องกันให้เราได้วิตามินดีนี่แหละใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าทั่วๆไปแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่โรงเรียนทําเล่นกีฬาที่โรงเรียนเงี้ยโอเคถ้าเกิดกลัวดำมากหรือต้องออกต้องว่ายน้ำทุกวันจนต้องดำขนาดนี้ก็เคยมีบางคนเคยเห็นว่าลูกคุณแม่บางท่านกลัวลูกดำให้ทาทุกวันเลยก็คือแบบว่าทาตลอดเวลาขาดวิตามินดีแทนทีนี้อ๋อเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะบางคนมองข้ามไปอาจจะลืมนะคะอันนี้คือช่วงแรกของเราเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวคำถามสุขภาพนะคะอย่าลืมวันนี้นะคะกิจกรรมของเราโทรเข้ามาพูดคุยกันทาง023547104-5นะคะรับของรางวัลไปเป็นหนังสือดีๆนะคะ1 ชุดเลยนะคะ1 ชุดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5 เล่มนะคะเป็นหนังสือ2 ภาษานะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะใน5 เล่มนี้นะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าหน้าที่พลเมืองนะคะเด็กดีกับหน้าที่พลเมืองนะคะก็นี่5เล่มด้วยกันเป็นประโยชน์กับน้องๆมากอยากให้ได้ไปครอบครองกันนะคะพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะ